สวัสดีครับวันนี้เราจะมาสอนวิธีการเปลี่ยนบูทหัวเกียร์เป็นบูททองเหลืองนะครับเดี๋ยวเรามาทำการถอดตัวนี้เราถอดนี้ออกเสร็จแล้วให้เราดึงนี้4ตัวตรงนี้ตัว4เราทำการถอดน็อตกันเลยเรามาทำการถอดน็อตทั้งหมด4ตัวครับ1ตัวตรงนี้ตัว2ตัว3ตัว4ตัวถอดออกหมด4ตัวนี้เดี๋ยวเรายกแผ่นปิดยกแผ่นปิดขึ้นได้เลยนะครับเรายกเป็ดตรงนี้ขึ้นมาได้เลยนะหลังจากที่เรายกแผ่นปิดขึ้นมาเราก็จะเจอน็อตมาเบอร์2 3ตัวนะครับ1 2 3ถอดน็อตเบอร์12นี้ออกได้เลยนะครับหลังจากที่เราถอดน็อตทั้งหมด3ตัวออกก็สามารถยกหัวเกียร์ขึ้นได้เลยนะครับเดี๋ยวเราไปทำการเปลี่ยนของใหม่ใส่เข้าไปใส่เป็นของทองเหลืองหลังจากเราเปลี่ยนใส่บูททองเหลืองนะครับใส่1 2 3 3จุดนี้ไอ้พลาสติกที่ขาวผมไม่ได้เปลี่ยนนะครับผมเปลี่ยนแค่ใส่บูททองเหลืองแล้วเราก็ใส่กลับเข้าไปในร่องเดิมได้เลยแล้วก็ดันให้ลงล็อกแบบนี้นะครับทั้งสองด้านนะจากนั้นเราก็ใส่ฝาปิดใส่น็อต3ตัวเข้าไปเหมือนเดิมนะครับทำการไขน็อตให้แน่นทั้ง3ตัวเลยนะครับประกอบกับเข้าเหมือนเดิม
ังจากที่เราไข่นกทั้ง3ตัวนั้นเสร็จแล้วลองขยับดูรู้สึกว่ามันแน่นกว่าเดิมมากเลยนะครับจากที่เคยล้มหลวมก็ใส่กลับเข้าไปเหมือนเดิมประกอบแผ่นพวกนี้กลับเข้าไปที่เดิมนะครับยึดน็อต4ตัวเหมือนเดิมก็เป็นอันเสร็จหลังจากที่เรายึดน็อตกลับเข้าไปเหมือนเดิมนะครับก็ประกอบกลับเข้าไปเลยประกอบกับทุกอย่างให้เหมือนเดิมแล้วก็เอาตัวนี้ปิดกลับเข้าไปเลยนะครับเอาหัวเกียร์ใส่กลับเข้าไปเหมือนเดิมโอเคก็เป็นอันเสร็จสิ้นในการเปลี่ยนบูทหัวเกียร์นะครับหรือบูทคันเกียร์ก็ขอบคุณมากครับ